สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและซุปจิ๋วได้ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับซุปจิ๋วท้ากับทายให้ผู้ชมครับวันนี้จะเป็นการแบทเทิลระหว่างผู้ใหญ่และเด็กครับพี่ดาราและแก๊งจิ๋วเรนเจอร์จะต้องแข่งขันห้ำหั่นเพื่อเก็บสะสมจานร่อนให้ได้มากที่สุดแล้วมาลุ้นของรางวัลให้กับผู้ชมทางบ้านที่เป็นสมาชิกแฟนเพจ Facebook ของรายการซุปเปอร์จิ๋วในช่วงซุปเปอร์โบนัสซึ่งถ้าหากทีมไหนสามารถล้มเป้าทองได้ผู้ชมทางบ้านจะได้รับรางวัลใหญ่ไปทันทีซึ่งสัปดาห์นี้แก๊งจิ๋วเรนเจอร์จะนำทัพโดยน้องออสการ์น้องนิยาและน้องยูเคสำหรับผู้ที่จะมาแบทเทิลกับน้องของเรานะครับเป็นพี่ดาราลูกครึ่งฝรั่งพี่เขาบอกว่าพี่เขาบ้าพลังเป็นที่สุดครับพี่เจตรงนี้สวัสดีครับ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 เด็กๆนี่เป็นยังไงไหวไหมสวัสดีครับน้องนิยาน้องยูเคน้องออสการ์ครับซูพี่เจมไหวไหมไหวเขาบอกว่าเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เก่งกว่าเด็กรุ่นเก่าแน่นอนผมไม่เชื่อแบบนั้นจะทดสอบด้วยอะไรครับผมจะทดสอบด้วยภาษาอังกฤษอามาอยู่ไหนอยู่ไหนวัสเมียนวัสเมียนมันเป็นชื่อวัดนี่เขารู้นี่ดีคนนี้ได้นี่โตที่ต่างประเทศเลยต่างประเทศใช่ไหมคุณจะมาอยู่เมืองไทยได้2เดือน Yes you may have ten years ปิ๊กปิ๊กปุ๊บปุ๊บนี่มาจากเบนลีเลยฮิ้วมาเลยเหรอครับน้องเล่นเกมเลยเล่นเกมเลยพร้อมจะแข่งกับพี่แจมยังครับพร้อมแล้วค่ะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้สิครับผมแล้ววันนี้จะเล่นเพื่อใครครับผมเนี่ยเกิดเป็นชายชาตรีเราต้องดูแลเพศกันเองก่อนครับผมคือเพศชายครับผมของรางวัลทำได้ให้เด็กผู้ชายให้เด็กผู้ชายครับพวกเราให้เด็กผู้หญิงเอาละครับช่วงแรกของเราซุปเปอร์สมาร์ทชิพนะครับไปดูกันว่าน้องๆของเราจะใช้ไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่ครับวันนี้ทีมงานซุปเปอร์จิ๋วพาน้องไอติมและคุณแม่ใบตองมาตะลุยเมืองหิมะที่สโนว์ทาวน์แบงคอกเอกมัยครับสวัสดีค่ะน้องไอติมค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ใบตองค่ะไปตะลุยเมืองหิมะกันเลยค่ะเย้ก่อนจะเข้าไปตะลุยเมืองหิมะก็ต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนนะครับน้องไอติมและคุณแม่ดูท่าทางจะสนุกสนานกันมากเลยครับไม่ยอมแพ้ต่ออากาศที่หนาวเย็นในสโนว์ทาวน์เลยแต่เล่นไปสักพักคุณแม่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วพี่แววคะเดี๋ยวคุณแม่ฝากน้องแป๊บนึงนะคะคุณแม่เริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวขอไปพักแป๊บนึงโอเคค่ะขอบคุณค่ะระหว่างพักกองน้องไอติมและพี่ทีมงานก็ถ่ายรูปเล่นกันอย่างสนุกเลยครับนะโอเคค่ะมากำลังถ่ายรูปอยู่เพลินๆวิทยุสื่อสารของพี่ทีมงานก็ดังขึ้นจึงต้องออกไปข้างนอกและฝากโทรศัพท์ไว้กับน้องไอติมสถานการณ์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบน้องไอติมว่าจะรับโทรศัพท์และสามารถจดจำข้อความได้ไหมจะรับสายดีไหมครับน้องไอติมฮัลโหลค่ะสวัสดีครับผมนิกนะครับฝากบอกเบลด้วยว่าแม่พูดเป็นชุดแบบนี้น้องไอติมจะจำได้หรือเปล่ายังไม่ทันไรทีมงานก็โทรเข้ามาเพิ่มอีกสายหนึ่งน้องไอติมจะจำเรื่องที่ฝากไว้หมดไหมล่ะเนี่ยความใหญ่เลยครับพี่เบลตะกี้มีคนโทรมา2สายโทรมาว่าวันที่15โทรไปคอนเฟิร์มเวลาที่6โมงเย็นไปเจอกันที่สยามอ่าฮะแล้วก็อีกสายนึงเขาจะมาส่งของ5ชิ้น3โมงเย็นพรุ่งนี้ที่ออฟฟิศน้องไอติมจับใจความและจำข้อมูลได้ครบถ้วนเลยครับผ่านการทดสอบแรกฉลุยเลยยังไง
ุงไว้ในห้องตรงที่คุณแม่พักนั่งพักเมื่อกี้ค่ะลูกน้องไอติมไปเอาถุงของให้คุณแม่ได้ไหมคะคุณแม่ลืมไว้อ่ะเดี๋ยวหนูเอาให้ค่ะโอเคค่ะเยี่ยมมากสถานการณ์ต่อไปที่ทีมงานเตรียมไว้ให้น้องไอติมแก้ปัญหาจะเป็นอะไรเฮ้ยนี่ไงกระเป๋าคุณแม่โอ้โหถุงขาดของหล่นหมดเลยครับจะทำอย่างไรดีทำไงดีน้องไปก่อนละกันน้องไอติมจะเอาผ้ามาทำอะไรล่ะเนี่ยอ๋อเอาผ้ามาห่อของนี่เองฉลาดจริงๆตอนหนูยกถุงขึ้นของมันก็หล่นหมดเลยค่ะแล้วก็หนูเห็นผ้าอยู่ตรงแถวๆนั้นหนูก็เลยเอามาห่อให้คุณแม่ค่ะอันนี้ขอบคุณแม่ค่ะอันนี้ใช่ถุงคุณแม่เหรอคะอ๋อพอดีเห็นถุงคุณแม่มันขาดก็เห็นผ้าอยู่แถวๆนั้นก็เลยเอามาห่อค่ะแต่คุณแม่อย่าลืมพาไปคืนเขาได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะกิมมี่ไฟเยี่ยมมากน้องไอติมรู้จักแก้ปัญหาและมีไหวพริบแบบนี้ก็รับโฟร์โมสโอเมก้าโกไปเลยจ้าซุปเปอร์สมาร์ทคิดท้ากับทายคราวนี้พี่ซุปขอท้าด้วยเกมต่อไม้สูงพี่แจมครับครับผมเราจะมีเด็กให้เลือก3คนครับผมพี่แจมอยากจะเลือกใครผมต้องเอาคนที่ดูน่าจะแพ้ผมไว้ก่อนอ๋อดูคนที่อ่อนๆหน่อยดูที่อ่อนแอฮะอ่อนแอหน่อยคนไหนผมต้องน้องออสการ์อยู่แล้วครับน้องอ่อนเลยอ่อนที่สุดแล้วออสการ์ครับพี่เขาว่าเราอ่อนไหมอ่อนจริงเปล่าอย่าดูถูกผมเดี๋ยวที่เปิดขึ้นมาจะเป็นตัวช่วยพี่เจมจะเลือกว่าตัวช่วยนี้จะเป็นของพี่เจมหรือจะยกให้น้องน้องออสการ์ตัวช่วยนี้พี่ขอนะได้ตัวช่วยที่พี่เจมขอน้องออสการ์ก็คือได้ใช้ไม้สั้นครับพี่เจมได้ไม้สั้นออสการ์ได้ไม้ยาวพร้อมแล้ววางครับชิ้นแรกโดยออสการ์ครับพี่เจมครับโอ้โหพี่เจมนี่แกล้งวางหมิ่นเลยนะเนี่ยพี่เจมแกล้งวางหมิ่นครับเฮ้ยสันอย่าตื่นเต้นออสการ์นี่แกล้งหรือสันจริงแกล้งอันนี้แกล้งเหรอจริงเปล่าจริงโอ้โห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 ตายแล้วพี่เจมส์ใช่ครับตกลงพื้นอย่าสั่นนะครับพื้นอย่าสั่นนะครับพี่เจมส์วางพี่เจมส์วางหนึ่งแล้วออสการ์ครับโอ้โหคันนี้ได้ไหมนี่สั่นจริงไหมเนี่ยพี่แจ้งเหรออันนี้สั่นจริงแล้วใช่ไหมเห็นไหมอิทธิพลเชิญพี่เจมส์ครับพอน้องวางได้พี่เจมก็จะเริ่มยากมาแล้วทีมจิ๋วเจมเกรงอย่าเกรงอย่าเกรงพี่เจมอย่าเกรงเล่นกับเด็กสิโอ้โหเกรงมาล้อมเลยโอ้ยอย่าสิลูกชิ้นนี้ยากมากนะครับแต่ถ้าออสการ์ทำได้ปัญหาจะเกิดกับพี่เจมครับเรียบร้อยครับและเกมแรกนะครับจะร่อนเป็นของพี่เจบอกแล้วอย่าเล่นกับพี่ผ่านแค่เกมแรกพี่เจมก็คุยโม้ซะแล้วช่วงหน้าจะเป็นยังไงมาสนุกกันต่อครับตอนนี้พี่เจมนำแก๊งจิ๋วเรนเจอร์ของเราอยู่1-0นะครับภารกิจต่อมาในช่วงซูเปอร์คลาสภารกิจส่งต่อความสุขถ้าทำได้ให้ยกชั้นครับวันนี้เรามาส่งต่อความสุขกันที่โรงเรียนมัธยมด่านสำรองขอเสียงให้กับตัวแทนของเราน้องและนี่ก็คือน้องน็อตหัวหน้าห้องสุดซ่าที่มารับคำท้าภารกิจนี้น้องน็อตจะต้องใช้หัวรับแท่งไวซ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มน้ำหนักทำให้ลูกโป่งแตกยากครับเพราะว่ามันเขามองไม่เห็นครับสูงครับเขาเตี้ยเพราะผมจำได้อยู่แล้วครับพี่ ทำได้ครับ
มาดูกันว่าส่วนสูงของน้องน็อตจะเป็นปัญหาในการเล่นเกมนี้แบบที่เพื่อนบอกหรือเปล่าแม่จังหวะรับไม้ดีมากรับได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่จะเพียงพอทำให้ลูกโป่งแตกไหมน่าจะพอนะคะเพราะว่าก็เยอะอยู่เทลงไปแล้วต้องลุ้นครับว่าน้ำหนักจะพอหรือเปล่าซูเปอร์คลาสท้ากับพายข้อนี้เราต้องทายว่าหัวหน้าห้องของเราจะทำภารกิจได้หรือไม่ได้พี่เจมส์ดูแล้วเนี่ยต้องทายว่าจะทำได้หรือไม่ได้ครับผมแต่ก่อนจะทายเนี่ยมีตัวช่วยอีกแล้วฮะเลือกน้อง UK น้อง UKคำบอกใบ้เพื่อนของหนูคือหนักพอไหมอันนี้บอกใบ้หรือเขาถามเหมือนเป็นคำถามนะครับผมถามน้องก็ถามว่าหนักพอไหมบอกน้องเขาว่าพอมั้งตกลงได้ไม่ได้เนี่ยผมว่าไม่ได้ครับผมเด็กๆว่าได้ไหมครับได้ค่ะถ้าข้อนี้พี่เจมตอบถูกได้จารอนนะครับถ้าไม่ถูกเด็กๆได้จารอนนะครับและคำตอบของเราก็คือมาลุ้นกันว่าจะหนักพอไหมเรียบร้อยครับลูกโป่งแตกแบบนี้ก็ทำสำเร็จเก่งแบบนี้ก็รับไวส์ไปเติมความสุขกันยกชั้นเลยครับใครถูกครับเด็กๆก็จะเริ่มตีหาแล้ว1ต่อ1พี่เจมพลาดท่าทายผลผิดแบบนี้ทำให้แก๊งจิ๋วเรนเจอร์ตีเสมอขึ้นมาเป็น1ต่อ1อีก2เกมใครจะคว้าจารอนไปได้เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับต่อไปแล้วตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1นะครับภารกิจต่อมาในช่วงซุปเปอร์ฟันครับเกมกีฬาสนุกๆรอท้าน้องๆอยู่ในโรงเรียนครับบุกมาท้าความสนุกกันที่โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่มาดูการแข่งขันสุดมันของทีมบับเบิ้ลฟรุตและทีมสตรอเบอรี่สองทีมจะต้องดวลความแม่นยิงหนังสติ๊กยักษ์เข้าเป้าสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้เราจะดึงตรงไปแบบนี้แล้วยังไงต่อแล้วก็ทีเดียวปล่อยมันแล้วมันก็จะตกลงไปแบบเวลาลงปล่อยระเบิดน่าจะชนะพวกสีชมพูหรือเปล่าเอ้าทีมนี้ตกลงจะกลัวหรือไม่กลัวกันแน่จะไหวไหมครับเนี่ยเริ่มเกมสีฟ้ายิงก่อนลูกนี้เบาไปต่อไปสีชมพูโอ้โหดึงสุดแรงแบบนี้ก็ลอยไปไกลเลยสีฟ้ายิงลูกนี้ทิศทางดีแต่ไม่เข้าเป้าโอ้โหสีชมพูนี่แรงดีจริงๆตอนนี้ยังไม่มีใครทำคะแนนได้เลยมาดูที่คนสุดท้ายคือสีฟ้าน้ำหนักและทิศทางดีแบบนี้ก็เข้าเป้าเต็มเต็มสามเหลี่ยมเป็นแบบนี้เราจะดึงตรงไปแบบนี้แล้วก็ทีเดียวต่อยมันแล้วมันก็จะตกลงไปแบบเวลาลงปล่อยระเบิดมาดูเทคนิคการปล่อยระเบิดของสีชมพูยิงไปแล้วเหมือนจะเข้าแต่ทิศทางจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหเฉียดไปอย่างน่าเสียดายแบบนี้ทีมบับเบิ้ลฟรุตก็ชนะไปสนุกสนานร่าเริงกันแบบนี้ก็รับยาสีฟันคุณโมเจลลี่แอนด์ครีมไปเลยจ้าทุกฟันท้ากับทายตอนนี้พี่ซุปขอท้าด้วยเกมยิงเข้าเป้าพี่เจมส์ครับครับผมเลือก1คนครับ
นี่อยากแข่งกับใครต่อครับผมขอแข่งกับน้องนีย่านีย่านะแต่เขาเป็นผู้หญิงนะผมเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองต้องได้เปรียบครับอ๋อเราต้องห้ามออมมือฮะที่จะเปิดขึ้นมาจะมีตัวช่วยฮะจะเลือกให้กับนีย่าหรือของพี่เจมครั้งนี้ผมให้น้องสิ่งที่พี่เจมให้น้องนีย่าก็คือไซมินิไซส์มินิกับไซส์ปกติใครจะได้เปรียบในเกมนี้ครับต้องยิงให้โดนเป้านะครับถ้าโดนเป้าได้จะร่อนครับนีย่าเล็งลูกนีย่าสู้นีย่าสู้ไปครับนีย่าอุ้ยได้ใช้เลยโอ้โหนีย่าได้จะร่อนแล้วครับแจมเล็งครับไปครับอุ๊ยอุ๊ยพี่แจมแพ้เด็กเกมนี้ครับแจมน้ำ2-1ภารกิจสุดท้ายในช่วงซุปเปอร์มิชชั่นวันนี้คุณตำรวจจะปราบเหล่าร้ายในโรงเรียนได้หรือไม่เอาใจช่วยกันครับวันนี้มาท้าภารกิจน้องๆที่โรงเรียนวิจิตรวิทยาเวลาค่ะคุณเพื่อนไปทางไหนและนี่คือโฉมหน้าของแก๊งผู้ร้ายน้องชินจังและน้องหมัดมีคนร้ายแหกคุกเราต้องจัดการคุณตำรวจสุดเท่ครับน้องบัสและโมสทั้ง4คนจะต้องรับภารกิจจากเลโก้ซิตี้มาดูกันว่าตำรวจจะจับผู้ร้ายได้ไหมกติกาเกมนี้ทั้งคู่ต้องแข่งกันปาบอลใครปาโดนเป้าคนนั้นเป็นฝ่ายชนะรับเลโก้ซิตี้ไปเลยต้องแข่งกันปาบอลให้โดนเป้านะครับลูกโป่งถึงจะแตกตำรวจไล่ตามไปติดๆฝ่ายผู้ร้ายก็ไม่ยอมเหมือนกันตำรวจปาไปลูกนี้ผ่าโดนเต็มๆแก๊งผู้ร้ายเปียกแบบนี้คุณตำรวจชนะไปพิชิตภารกิจได้สำเร็จแบบนี้ก็รับของรางวัลจากเลโก้ซิตี้ไปเลยครับสนับสนุนทุกภารกิจกับตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ซิตี้ซุปเปอร์มิชชั่นท้ากับทายตอนนี้พี่ซุปขอท้าด้วยเกมดวลปาบอลพี่เจมส์ตัวนี้เราตามอยู่นะฮะตามเด็กอยู่ผมรู้สึกเสียใจมากต้องเรียกเด็กมาอีกคนนึงมาสู้กับเราผมขอน้อง UK ครับผม UK โอ้ UK เขาเก่งนะของตัวช่วยข้างในเนี่ยจะเป็นของ UK หรือของพี่เจมผมเข็ดกับตาเมื่อกี้แล้วครับผมไม่เอาตัวช่วยแล้วไม่ตัวช่วยผมให้เอาให้น้อง UK เลยดีกว่ายกให้ UK ไปเกมนี้ UK จะต้องปิดตาปาโอ้โหพี่เจมดีใจเหมือนทำแจ็คพอตแตกเลยครับUK ต้องปิดตาปานะครับซึ่งเสียเปรียบอย่างมากเดี๋ยวให้พี่เจมดูว่าถ้าไม่ปิดตาปาเนี่ยฮะพี่ UK ของเราจะแม่นขนาดไหนโดนหรือเปล่าปาลูกเป็นไงล่ะ UK ปาเฮ้ยเป็นไงน้องๆผมเปียกนี่ขนาดเปิดตาปาเอางี้เอางี้พี่เจมต่อน้องผมหน่อยได้เลยหยับโต๊ะเข้ามาหน่อยสบายใจขึ้นมั้ยครับผมให้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับเลยผมให้ตรงนี้เลยพี่เจมใจดีลดระยะให้น้อง UK แต่จะช่วยให้ง่ายขึ้นไหมต้องมาเอาใจช่วยกันครับเริ่มครับเฮ้ยพี่เจมให้ปาก่อนนะครับพี่เฮ้ยเจมปาบ้างพี่เจมปาบ้างปาด้วยเหรอโอเคครับปาก่อนนะใครโดนก่อนเฮ้ยเก่งมากปมให้หน่อยครับพี่แจมเก่งจริงว่าชนะได้2-2เก
มชิงในช่วงซุปเปอร์โบนัสครับต้องสะสมเป้านะครับไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นใครได้เป้าทองชนะเลยเป้าทองนั่นคือแท็บเล็ตนะครับคนที่โยนก่อนคือพี่เคนนะครับไปครับเป้าแรกยูเคทำได้พร้อมไปครับเอาแรกที่เจมครับผมเอาเป้าสีทองเลยไม่เอาแบบฉลับไป2อันโดนก่อนนะผมเนี่ยจะบินอ้อมไปอะโดนปึ้งแจ็คพอตเลยเตรียมตัวนะครับพี่เจมไปครับจะโยนอ้อมไซโค้งยังไงครับทิศทางได้แต่ว่าสูงเกินไปนิดนึงสูงไปนิดนึงครับยังยืนยันเป้าทองเหรอครับยืนยันเป้าทองครับเราต้องไปถึงครับผมพี่แจมแรงครับไปครับยังคงสูงไปนะครับพี่แจมป๋าไม่โดนเลยดังนั้นวันนี้เด็กผู้หญิงได้สีเฟเวอร์ครับเชิญไปที่ Facebook ซุปเปอร์จิ๋วนะครับคนไหนว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราแจกสีเฟเบอร์คาสเทลให้กับเด็กวันแม่ปีนี้ขอชวนครอบครัวมาสนุกสุขฟินกันทั้งครอบครัวที่ Dreamworld ครบทุกความบันเทิงในที่เดียวมันไปกับเครื่องเล่นมากมายชมสัตว์แสนรู้สุดน่ารักที่ Animal Farm ชุ่มฉ่ำชื่นใจกับ Water Fun ลานน้ำมหาสนุกหาความหนาวเสมือนอยู่ทั่วโลกที่เมืองหิมะวันแม่ปีนี้ฟินแน่พาแม่มาเที่ยว Dream World พิเศษคุณแม่ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปลดราคาบัตรผ่านประตูเหลือเพียง100บาทเท่านั้นวันที่12ถึง14สิงหาคมนี้มาฟินกันที่ Dream World กันนะครับไม่ต้องเสียใจพรุ่งนี้อาจจะชนะก็ได้ได้ใช่ค่ะวันนี้จะแพ้แต่พรุ่งนี้พี่ต้องชนะครับผมพรุ่งนี้เชียร์ต่อนะครับกับซูจิวในวันอาทิตย์ครับท้ากับไทยไทยสวัสดีครับ